ผยความจริงของเรื่องเพื่อนไปหาผู้ชายที่ห้องแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ดูสุดฮาและเหนือคาดหมายเป็นธรรมดาเวลาที่คนเราชอบพอกันก็ต้องมีการศึกษาคบหาดูใจกันก่อนจนค่อนข้างจะมั่นใจแล้วว่านี่คือตัวจริงแล้วก็ค่อยขยับไปทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้ที่บ้านของแต่ละฝ่ายแต่แน่นอนว่าความประทับใจแรกเป็นสิ่งสำคัญเรื่องราวสุดฮานี้เผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่เล่าเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งได้ชอบพอกับผู้ชายจนเริ่มคบหาดูใจและได้ไปเยือนห้องของฝ่ายชายและก็ต้องมาเจอกับภาพนี้ที่ทำเอาช็อกอยู่ไม่น้อยโดยในโพสต์ระบุข้อความไว้ว่าสงสารเพื่อนจังเมื่อเพื่อนไปถึงห้องผู้ชายแล้วถ่ายรูปส่งมาข้อความสั้นๆภาพแค่ภาพเดียวก็บอกเล่าเรื่องราวได้108แล้วซึ่งหลังจากโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปปรากฏว่าชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากยอดไลค์ก็พุ่งไปถึง 1.6 หมื่นความเห็นก็พุ่งยาวไม่แพ้ยอดไลค์ไปถึง 1.4 หมื่นแชร์อีก 1.8 หมื่นครั้งทั้งนี้เจ้าของโพสต์ก็ได้ระบุว่าภาพนี้เพื่อนเป็นคนส่งมาให้ไม่ทราบว่าจริงเท็จประการใดแต่สุดท้ายทุกอย่างก็มากระจ่างแท้จริงแล้วรูปนี้เป็นของชาวเน็ตท่านหนึ่งที่เล่าว่าภาพนี้จริงๆแล้วเป็นภาพห้องนอนของลูกน้องคนเก่าเมื่อไม่นานมาแล้วแต่กลับมาเป็นกระแสได้พอโพสต์นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวขำขันเรียกรอยยิ้มกันไปอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า